สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสท.รายการที่นำเสนอข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับหลักสูตรหนึ่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งก็มีชื่อหลักสูตรว่าหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพซึ่งจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เราก็ได้เชิญ2อาจารย์ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาศาสตร์ท่านแรกนะคะท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดร.นิธิพัฒน์เมฆขจรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะสำหรับท่านที่2นะคะท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนกนาถบุญวัฒนกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ยินดีมากนะคะที่อาจารย์ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยถึงหลักสูตรดีๆหลักสูตรหนึ่งของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ซึ่งตอนแรกขอถามอาจารย์นิธิพัฒน์ก่อนนะคะว่าความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของหลักสูตรนี้เป็นยังไงบ้างคะครับคือหลักสูตรนี้ต้องเท้าความนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าทางสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เราเนี่ยมีหน่วยงานนึงที่เรียกว่าศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะซึ่งศูนย์เนี้ยจะเป็นหน้าที่ในการที่จะหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆที่เป็นเชิงวิชาการแล้วก็เกี่ยวข้องกับในสายของศึกษาศาสตร์โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่พัฒนาขึ้นนะครับอยู่ภายใต้ศูนย์ประยุกต์พัฒนาและประยุกต์วิชาการของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ครับค่ะก็เลยได้จัดโครงการดีๆนี้ขึ้นเพื่อเป็นให้แบบผู้ที่สนใจหรือครูที่สนใจนี่เข้าร่วมหลักสูตรด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นหลักสูตรทุกหลักสูตรของศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในเรื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะเลยครับค่ะแล้วอย่างหลักสูตรนี้ครับการพัฒนาบุคลิกภาพมืออาชีพเนี่ยมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะครับคือเรามีวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับของผู้ที่เป็นครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดนะครับและอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่เฉพาะครูอย่างเดียวนะครับเราก็มองไปถึงว่าถ้าเกิดบุคคลภายนอกนะครับที่เขาอยู่ในแวดวงของการสอนการให้ความรู้การถ่ายทอดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาเข้าอบรมกับเราได้เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นครูหลายๆคนเก่งในเรื่องของการสอนเก่งในเรื่องของการเขียนหลักสูตรอะไรทั้งหลายนะครับเพียงแต่ว่าบางคนอยากจะพัฒนาในจุดของบุคลิกภาพในเรื่องของการสอนการใช้สื่อการนำเสนออะไรอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะและอยากจะถามนิดนึงได้ไหมคะว่าการที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีของการเป็นครูเนี่ยควรจะต้องมีบุคลิกภาพยังไงบ้างอะคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับค่ะบุคลิกภาพของครูเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครูไม่ได้มีหน้าที่สอนอย่างเดียวค่ะถูกไหมครับไม่ใช่สอนเสร็จแล้วก็กลับหรือมอบหมายกันบ้านแล้วก็กลับนะครับครูเองจะต้องมีเขาเรียกศิลปะเพราะการสอนเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องครูเองต้องจะมีศาสตร์ที่แน่นอยู่แล้วเนี่ยศิลป์เนี่ยก็คือการถ่ายทอดเนี่ยนะครับทำอย่างไรถึงจะให้ผู้เรียนมีความสนใจในตัวครูสนใจในสิ่งที่ครูถ่ายทอดรู้สึกว่าอยากจะเรียนแล้วมีความสุขสนุกเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้ครับบุคลิกภาพที่คุณครูจะสอนนักเรียนอยู่ตรงนี้ครับก็ต้องครูทุกท่านนะคะก็ต้องมีเทคนิควิธีการสอนที่มีความสำคัญแล้วก็ให้ผู้ที่เรียนเนี่ยเข้าใจในหลักสูตรด้วยครับใช่แล้วกลุ่มเป้าหมายค่ะที่น่าที่จะเข้ามาร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นใครบ้างครับกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือคุณครูค่ะนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดเลยค่ะนะครับที่สนใจอยากจะพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นบุคคลที่อยู่ในสายแวดวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่างๆนะครับก็ไม่ได้เน้นที่ว่าจะต้องเป็นคุณครูเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าหลักสูตรของเรานี้คือมุ่งเน้นเลยในการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับเพราะนั้นยังเรายังไม่พูดถึงเรื่องของเขียนแผนอย่างไรให้ถูกต้องยังไม่ขนาดนั้นนะครับเราเน้นที่บุคลิกภาพก่อนว่าจะเป็นครูเป็นนักถ่ายทอดนักฝึกอบรมอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณอยู่หน้าชั้นคุณอยู่หน้าเวทีนะครับคุณจะวางตัวอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนการเดินการจับไมค์นะครับหรือแม้แต่การใช้สื่อทั้งหลายที่คุณจะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็น PowerPoint เป็นหรือแม้แต่การใช้ไวบอร์ดเนี่ย มันก็ต้องมีบุคลิกภาพของเขาเหมือนกันก็ต้องมีวิธีการนำเสนอด้วยใช่ครับ
ค่ะโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าครูหรือวิทยากรที่ต้องร่วมสอนถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยก็ต้องรู้จักวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็น่ามองน่าชมถูกต้องครับค่ะมาคุยกับอาจารย์ชนกนาถกันบ้างนะคะในส่วนของรูปแบบค่ะของหลักสูตรนี้เนี่ยจะมีการถ่ายทอดยังไงบ้างคะจริงๆเราวางโครงไว้นะคะว่าเป็นการแบบฝึกแบบเผชิญหน้าก็คือเราวางรูปแบบไว้2วันนะคะก็คือวันแรกเนี่ยจะเป็นบรรยายก่อนให้ความรู้ทั่วไปทั้งหมดก่อนนะคะแล้ววันที่2ก็จะเป็นฝึกปฏิบัติค่ะรูปแบบจะวางไว้2วันค่ะแล้วเนื้อหาสาระอะคะในเนื้อหาสาระนะคะคือวันแรกเราจะมองว่าช่วงเช้าของวันแรกเรา2วันใช่มั้ยคะวันแรกบรรยายเนี่ยช่วงเช้าก็จะเป็นเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพก่อนเพราะบุคลิกภาพเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีทั้งทางกายทางสังคมนะคะสติปัญญาอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยคือต้องปูพื้นไปก่อนแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะมีเจาะลงไปเลยค่ะว่าครูเนี่ยควรจะแต่งกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพราะเด็กสมัยนี้ก็ทันสมัยนะคะคือเขาจะมาแบบเชยๆเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเด็กก็เบื่อใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการปรับปรุงบุคลิกภาพของครูนะคะก็ตรงนี้ก็จะให้เซสชันนี้ไปการวางตัวค่ะทั้งในชั้นเรียนนอกชั้นเรียนครูก็ควรจะมีบุคลิกภาพที่ดีไม่เฉพาะแต่ในห้องถูกไหมคะนอกห้องก็ควรจะมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยนอกจากนั้นคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้ก็จะเสริมเข้าไปค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเทคนิคการควบคุมชั้นเรียน คือตรงนี้อาจจะยากนะคะสำหรับครูมือใหม่แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์นิพัฒน์ก็จะอธิบายเรื่องนี้ให้อย่างชัดเจนส่วนช่วงบ่ายจะเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีกับการสอนค่ะการทำ PowerPoint เทคนิคการนำเสนอให้ไม่น่าเบื่อนะคะตรงนี้ก็จะวันเต็มๆเลยพอวันที่2ก็จะฝึกเลยค่ะวันแรกแต่งตัวมาวันที่2ดีขึ้นหรือยังนี่ได้ฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการฝึกนะคะใน presentation การสอนลองดูว่าการควบคุมชั้นเรียนเนี่ยทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ฝึกค่ะ2วันค่ะทั้ง2วันเต็มเลยแล้วก็จะได้ทำความรู้แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติจริงเลยใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวแล้วอยากทราบวิทยากรนะคะมีอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยมีสองท่านเนี่ยค่ะก็รองศาสตราจารย์ดร.นิติพัฒน์เมฆขจรนะคะแล้วก็ดิฉันชนกนาถบุญวัฒนกุลช่วยกันค่ะค่ะก็มีสองท่านนี้ก็จะมาช่วยอบรมแล้วก็ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพอาจารย์ที่มาร่วมเข้าจริงๆก็เป็นโครงการของสาขาวิชานะคะแต่ว่าอาจารย์นิติพัฒน์เนี่ยเป็นอาจารย์มาเกือบ30ปีเห็นยังหนุ่มอย่างนี้นะคะเราก็20กว่าปีนะคะมันก็น่าจะพูดได้พอสมควรมีประสบการณ์แล้วก็อาจจะมีที่จะสามารถไปช่วยนะคะคุณครูคือจริงๆอาจจะเป็นคุณครูเก่าก็ได้นะคะคุณครูใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เลยก็ได้ก็คือมาแชร์นะคะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของครูในอนาคตด้วยนะคะค่ะก็ใครที่มีปัญหาหรือข้องใจอะไรเราก็มาพูดคุยสอบถามกันได้เพราะเราอาจจะเจาะรายบุคคลเพราะจริงๆเรารับน้อยค่ะเรารับแค่เรานำร่องหลักสูตรแรก20ท่านคือก็จะช่วยดูว่าแบบคือเทคนิคการสอนเป็นยังไงคือบางคนเขียนแผนดีแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมีความประหม่าไม่กล้าไม่มั่นใจแต่งตัวแบบยังแบบยังไม่ทันสมัยเลยนะจริงๆความหมายคือไม่จำเป็นคือทันสมัยนี่ก็คือเรียบร้อยได้ถูกไหมคะไม่จำเป็นต้องเชยและไม่จำเป็นต้องแพงแต่เราสามารถทำให้ดูดีได้อะไรเงี้ยค่ะคือพัฒนาให้แบบหน้ามองหน้าชมหน้าเด็กเรียนก็จะมีความสุขถูกไหมคะเราคงไม่ชอบครูเบื่อหน้าเบื่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วอยากให้อาจารย์พูดว่าถึงผู้ที่มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พัฒนาในจุดไหนบ้างในเรื่องของบุคลิกภาพอะคะมีอะไรแนะนำไหมคะหมายถึงจริงๆต้องลองดูว่าคือคนที่มาอบรมเนี่ยคืออาจจะมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วนะคะก็อาจจะเสริมส่วนอื่นบุคลิกภาพทางอารมณ์บางทีก็ไม่ได้นะครูก็ต้องมีอารมณ์ที่คือมั่นคง คือแต่ละคนคือคงต้องดูดีเทลนะคะเพราะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะบุคลิกภาพดีแล้วเสริมส่วนอื่นในเรื่องเทคนิคการสอนบางคนบุคลิกภาพยังคิดว่าตัวเองอยากจะปรับปรุงก็อยากจะเสริมส่วนไหนแล้วก็จะเจาะเป็นรายบุคคลให้ค่ะค่ะก็ต้องมาดูนะคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงเราก็จะช่วยดูให้เขามองตัวเองก่อนนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรคิดว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วก็มาช่วยกันเติมเต็มอย่างนั้นมากกว่าค่ะแล้วในส่วนที่ผู้ที่สนใจอะคะอยากจะติดต่อเข้ามาเนี่ยอาจารย์มีช่องทางไหนบ้างอะง่ายเลยตอนนี้นะคะก็ทั้งตอนนี้
โครงการนี้ถูกแขวนไว้ที่ศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าเว็บนะคะของสาขาหรือโทรที่02-504-8501ถึง2ค่ะเดี๋ยวคงจะขึ้นให้นะคะค่ะผ่านสาขาได้เลยก็มีอะไรก็โทรมาหรือเข้าเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะได้เลยค่ะมาถามอาจารย์บ้างนะคะในส่วนของวันที่แล้วก็การฝึกอบรมเนี่ยจะจัดขึ้นที่ไหนแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะครับก็จัดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับเสาร์อาทิตย์สุดท้ายแล้วก็2 วันเต็มนะครับค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าลงทะเบียนนะครับ 1,000 บาท 1,000 บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รับจำนวนจำกัดอย่างที่ท่านจันทนกนาถบอกก็คือ 15-20 คนนี่ไม่เกินเนี่ยฮะเพราะเราต้องการที่จะดูแลแบบเป็นรายบุคคลเลยก็คือดูแลทุกคนพัฒนาคือกลับไปนี่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยควรที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะแล้วผู้ที่เข้ามาเข้าร่วมเนี่ยต้องเตรียมตัวหรือต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะในการสมัครในการสมัครใช่ไหมครับในการสมัครก็ไม่ต้องเตรียมอะไรก็คือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับหรือจะเข้าเว็บอย่างที่ท่านอาจารย์ชนกนาถบอกของศึกษาศาสตร์ก็คลิกไปที่ศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการนะครับก็จะมีสามารถดาวน์โหลดใบสมัครอะไรได้หมดเลยโทรศัพท์มาสมัครด้วยตัวเองก็ได้โอ้พร้อมเลยไม่ยุ่งยากนะคะถามว่าต้องเตรียมอะไรมาในวันอบรมไหมค่ะใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมนะครับอาจจะมีเราเตรียมให้ทุกอย่างเราเตรียมทุกอย่างนะครับแล้วก็เตรียมตัวอย่างเดียวเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับความรู้อะไรอย่างนี้นะคะช่วยกันค่ะแล้วอยากจะทราบว่าประโยชน์นะคะจากผู้ที่มาร่วมในครั้งนี้จะนำประโยชน์อะไรไปปรับใช้ในงานได้บ้างอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปหน่อยตรงนี้นี่คือได้ประโยชน์ได้ใช้จริงๆแน่นอนนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นครูเนี่ยนะครับถ้ากลับไปเนี่ยคุณก็จะได้เหมือนกับเป็นบุคลิกใหม่นะครับได้ใช้ในการที่เราไปสอนนักเรียนเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการแต่งกายแม้ทั้งการพูดการใช้สื่อนะครับจากที่เคยเขียนในกระดานอาจจะช็อกแอนด์ทอล์กเนี่ยนะครับโอ้ช็อกไว้บอร์ดยังทันสมัยนะบางคนช็อกแอนด์ทอล์กจริงๆนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วล่ะกลับไปคราวนี้เนี่ยต้องฝึกหัดทำ PowerPoint ทำ Presentation มีดาวน์โหลด YouTube มีอะไรมาให้นักเรียนดูที่มันน่าเล้าใจกว่าการที่จะไปโชว์แผ่นภาพหรือว่าเขียนบนกระดานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สำหรับผู้ที่ได้เป็นครูนะครับก็ได้ประโยชน์กับตัวท่านเองอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการในแวดวงชีวิตการทำงานนะครับที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นคนที่สอนบรรยายเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยก็มาตรงนี้ก็สามารถนำความรู้ของเราไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับค่ะก็มาร่วมเนี่ยก็จะได้พัฒนาความสามารถแล้วก็กลับไปใช้ได้จริงในการทำงานเลยครับค่ะอยากจะถามอาจารย์ชนกนาถนิดนึงค่ะว่าอย่างครูมืออาชีพคำว่าครูมืออาชีพเนี่ยเราจะรู้หรือมันมีหลักการยังไงบ้างคะถึงจะว่าเป็นครูมืออาชีพจริงๆมันก็อาจจะเป็นคำที่พูดให้ ให้ดูดีนะคะว่าโอ้ครูมืออาชีพอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้มืออาชีพจริงๆแต่ว่าในส่วนตัวนะคะคิดว่าครูมืออาชีพก็คือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องสอนมาเป็นเวลานานแต่ว่าจริงๆแล้วกับความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตัวเองความมั่นใจในการสอนประสบการณ์มุมมองบุคลิกภาพสิ่งเหล่านี้นะคะบ่มเพาะความเป็นครูมืออาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพศึกษาศาสตร์หรือไม่เวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประสบการณ์ในการเป็นครูแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองที่เหมาะสมที่จะเป็นครูอะค่ะเข้าใจเนาะครับคือหมายความว่าคือเกิดจากมีความเป็นครูอย่างแท้จริงบุคลิกภาพดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความมั่นใจในตัวเองมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละค่ะเรามีความรู้สึกว่าอันนี้คือครูมืออาชีพจริงๆค่ะโหก็ต้องมีการพัฒนาเพราะยิ่งสมัยนี้ก็มีความทันสมัยมากขึ้นรูปแบบการสอนก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่ก็บางทีก็ใช้ไลน์ Facebook YouTube เขาสามารถเซิร์ชใน Google ได้หมดเพราะฉะนั้นครูยุคใหม่ก็ต้องเท่าทันนะคะแล้วก็ทำให้น่าสนใจเด็กก็จะตั้งใจนะคะมากขึ้นค่ะแล้วอยากรู้ว่าเด็กสมัยนี้ค่ะมีจุดไหนที่เราแบบ
เป็นจุดที่แบบว่าน่าจะสอนเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราให้เขาได้ศึกษาเงี้ยค่ะมีสิ่งไหนที่น่าจะแนะนำไหมคะจริงๆเด็กสมัยนี้คือเขาเร็วนะคะคือไวต่อการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมากแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นผลลบจริงๆเนี่ยจะ หลายโรงเรียนเลยจะบอกว่าเก็บโทรศัพท์เนี่ยคือไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าห้องจะมีกล่องวางเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วพออาจารย์สอนเนี่ยคือง่ายเลยถ่ายรูปก็คือจดเลคเชอร์ไม่เป็นคือต่อไปง่ายไปง่ายไปเพราะฉะนั้นการจดเลคเชอร์ไม่เป็นคือสรุปไม่เป็นไปด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถูกต้องและที่ควรคือโดยเฉพาะเด็กมหาลัยเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านี้มันก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆที่เราก็จะสอดแทรกว่าคือเราจะควบคุมชั้นเรียนอย่างไรให้เด็กเขาสามารถได้เนื้อหานะคะหรือว่าตั้งใจนะคะที่จะเอาความรู้จากคุณครูมากขึ้นนะเนาะแทนที่จะแบบแช่อย่างง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องได้ฟังอาจารย์แล้วก็ได้จดได้เขียนได้สรุปได้ใช้สมองคิดบ้างอะไรเงี้ยคือมันง่ายไปเพราะเราก็ยังชินนะคะตอบอะไรไม่ได้ก็เสิร์ชแล้วเพราะมันก็จะอ่านน้อยลงคิดน้อยลงใช่มันก็เพราะสมัยนี้ก็ AR อะไรก็เปิดมือถือขึ้นมากดเซิร์ชก็จะรู้ข้อมูลเลยแต่บางทีอาจจะไม่ได้กันกองข้อมูลต่างๆถูกค่ะคราวนี้ก็จะอยู่ในเซสชั่นของการที่ครูสามารถควบคุมชั้นเรียนได้ค่ะเขาน่าสนใจมากนะหลักสูตรนี้อยากจะถามอาจารย์นิติพัฒน์นิดนึงค่ะถึงต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะมีจัดหลักสูตรหรือโครงการดีๆอย่างนี้อีกไหมคะครับถ้าในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จะมีหลักสูตรใหม่ๆนะครับอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้จัดเพียงรุ่นเดียวนะครับอย่างของเราเนี่ยก็จะมีรุ่นที่2รุ่นที่3ต่อไปนะครับก็ขอให้ท่านที่สนใจนะครับติดตามได้ตลอดจากเว็บไซต์ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์แล้วก็เซิร์ชดูเลยครับในหลักสูตรจะมีทั้งเรื่องการเขียนแผนการสอนในเรื่องอย่างของเราครูมืออาชีพนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาครับโอ้ก็เรามสท.นะคะก็จะมีโครงการหลักสูตรดีๆนี้ออกไปโดยเฉพาะศึกษาศาสตร์นะคะก็จะมีโครงการดีๆนี้มีเยอะเห็นได้ค่ะว่ามีหลายหลักสูตรเลยเยอะมากในช่วยเพื่อช่วยอาจารย์แล้วก็อบรมผู้ที่สนใจด้วยใช่ค่ะใช่ครับค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยทั้งสองค่ะช่วยฝากหรือมีอะไรเพิ่มเติมในการที่จะบอกกับท่านผู้ชมไหมคะก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะคุณครูก็ได้บุคลากรในวิชาชีพครูก็ได้คือยังไม่เป็นครูก็มาได้เพราะว่าบุคลิกภาพนะคะมันก็สามารถฝึกได้นะทั้งทางกายทางวาจาสติปัญญาอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นครบอ่ะครบเครื่องเรื่องครูมาที่เดียวได้ครบเลยนะคะแล้วก็ไม่แพงเพราะว่าเราก็จะมีเอกสารให้แล้วก็ฝึกอบรมเต็มรูปแบบเลยนะคะมีอะไรคือใส่ให้เต็มที่ว่างั้นเถอะนะคะอยากให้สมัครกันเยอะๆแล้วมีทั้งอาหารเบรกอะไรให้ครบเลยค่ะครบมาทั้ง2วันนี้มาแต่ตัวแต่ใจพร้อมทุกอย่างมาให้ครบค่ะที่เราวางไว้คือ27 28สิงหาคมค่ะ2559นี้ค่ะรุ่นที่1รุ่นที่1ด้วยค่ะครับค่ะแล้วท่านอาจารย์มีอะไรจะฝากค่ะครับก็อยากจะฝากว่าคุณครูนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็การที่จะสอนเนี่ยผมเรียนไว้แต่ตอนต้นรายการว่าศาสตร์อย่างเดียวไม่พอแล้วค่ะนะครับก็จะมานั่งเขียนช็อกแอนด์ทอล์คช็อกคือเขียนด้วยช็อกทอล์คคือการพูดค่ะแค่นี้อย่างนี้ไม่พอแล้วนะครับยุคใหม่เนี่ยเด็กเขาจะเรียกคุณครูกูละก็คือเขาจะนับถือ Google เป็นคุณครูและอีกคนหนึ่งแล้วนั่นคุณครูเองก็คือหน้าที่ของคุณครูแล้วล่ะครับว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะให้การเรียนการสอนของเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นได้นะครับก็ฝากคุณครูทุกท่านไว้ด้วยครับค่ะก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญมากเลยนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเน้นย้ำถึงวันที่แล้วก็สถานที่ในการฝึกอบรมหน่อยค่ะครับก็หลักสูตรนี้นะครับอบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ที่27วันอาทิตย์ที่28เดือนสิงหาคม2559นี้นะครับสถานที่ที่จัดก็คือจัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่แหละครับนะครับแล้วก็หากจะติดต่อเข้ามานะครับก็หลายช่องทางก็คือเบอร์โทร502-504-8501-2นะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.stou.ac.thนะครับแล้วก็คลิกที่ศึกษาศาสตร์ครับค่ะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลกันพอสมควรเลยนะคะ
สำหรับท่านผู้ชมท่านใดค่ะสนใจหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์และที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิติพันธ์และอาจารย์ชนกนาถมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะวุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะเอ้าเรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มสท.เป็นโอกาสคือเราอยากจะเรียนมหาลัยเข้าเรียนไม่ได้พอมีมหาลัยมสท.มหาลัยเปิดแบบธรรมศาสตร์ใช่ไหมฮะก็อยากเรียนก็พอต่อเขารับพวกกศน.การศึกษาโรงเรียนนะครับรับผู้ที่จบม.ปลายนะฮะหรือม.6นะนะให้เข้าศึกษาที่มหาลัยสุโขทัยมหาวิทยาลัยได้ครับผมก็สมัครเลยจบวันนั้นสมัครวันนั้นคือมันเป็นเรามันเป็นเกษตรกรเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะการก็อะไรเข้าใจง่ายขึ้นก็ธรรมดาหน่อยดีก็ธรรมดาครับอาศัยพื้นฐานเรามีมั่งประสบการณ์มั่งแล้วเอาประยุกต์กับวิชาการที่เราเรียนมาเนี่ยเอาใจหลักการพออาศัยได้เวลาก็แล้วแต่โอกาสนะฮะว่างตรงไหนอ่านไม่ต้องเลือกเวลาไม่ต้องเลือกสถานที่ทุ่งนาอะไรอ่านไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็อ่านอะไรเงี้ยนอนตื่นขึ้นมาก็อ่านได้เวลาไม่ได้ก็ต้องอ่านมอทอให้ความรู้ในด้านเรียกว่ารอบๆตัวเนี่ยมันมีที่เราประสบการณ์มาก็เยอะแต่ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรไปทำประโยชน์อะไรมั่งได้ข้อเสนอแนะจากการศึกษามสท.เนี่ยมันก็ขยายออกไปโดยปริยายมันเป็นแบบประสบการณ์อ่ะมาประยุกต์กันเข้ามารวมเข้ามันก็พอไปกันได้และนำคนที่เคยใช้ปุ๋ยยังไงไอ้ดินมันแข็งนะเป็นเพราะเหตุอะไรปุ๋ยเคมีบางอย่างใช้แล้วจะไม่ดินแข็งก็มีถามอาจารย์ที่เขารู้ผมก็ยังต้องถามเขาอันนี้ถ้าไม่ได้ผมก็ถามอาจารย์ที่ปรึกษามาถ้าเจอก็โอเคนะก็ภูมิใจว่าในโอกาสเราเกิดมาทั้งทียังมีหวังได้รับปริญญารับประทานปริญญาบัตรที่เช่นบางคนเขาทำดีเราก็ปลื้มใจอย่างเขานี่เราก็ได้ปลื้มใจของเรามั่งเป็นของเราว่าเราได้พยายามมานะคือความพยายามไหนความเด็ดอยู่ที่นั่นผมก็นึกงั้นมีใครแก่เรียนถ้ามีโอกาสผมเรียนผมชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆแหละหาโอกาสที่ช่องทางจะเรียนไม่มีโอกาสก็มาเจอมหาลัยมสท.เนี่ยมหาลัยเปิดนี่แหละก็ได้เรียนจบสมดังมุ่งหวัง